ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าที่สร้างความมั่นคงให้กับการวิ่งนะครับในกลุ่ม stability นะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่เท้าล้มเท้าแบนนะครับแต่คนเท้าปกติก็ยังใส่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonix TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าที่ไว้สำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับแล้วก็รองเท้าที่สร้างความมั่นคงให้กับเท้าเวลาวิ่งนะครับผมเพราะว่าลูกชายผมนะครับเจ้าเทมโป้เนี่ยเป็นคนเท้าล้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ต้องหารองเท้าให้เขาใส่นะครับเดี๋ยวงั้นเรามาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นผมจะเรียงตั้งแต่เก่าไปยันใหม่เลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมMizuno Wave Inspire 16นะครับผมเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เขาทำมาเพื่อคนเท้าล้มเท้าแบนโดยเฉพาะและก็ลงล็อกกับเจ้าเทมโปที่สุดนะครับเวลาเขาเดินเนี่ยเท้าเขาจะอยู่ในลักษณะที่ไม่แบะนะครับมันจะดันเท้าของเขาเนี่ยมาอยู่ในลักษณะที่ตรงปกติเวลาเดินไปแล้วก็จะไม่เจ็บน่องนะเท้ารุ่นนี้เนี่ยทำจากผ้าหนิดนะครับเขาก็จะเป็นผ้าที่อาจจะออกหนาๆหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับแข็งแรงนะครับก็อีกอย่างนึง Mizuno เป็นรองเท้าที่คุณภาพดีทนนะครับแต่น้ำหนักเขาอาจจะมีน้ำหนักหน่อยนะครับแต่โฟมเขาก็อาจจะไม่ได้นุ่มมากนะแต่เชื่อได้ว่าสร้างความมั่นคงให้กับคนเท้าล้มเท้าแบนอย่างแน่นอนนะครับ Nike ReactInfinity Run 2ครับผมรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าของ Tempo เขานะครับสังเกตชื่อเขาด้วยครับนี่ครับของ Tempo เขาอันเนี้ยซื้อที่ร้าน Ali Shop นะครับ Ali เนี่ยเวลาก็ซื้อเขาก็จะมีการสลักชื่ออยู่บนรองเท้าด้วยน่ารักดีนะครับที่เลือกรุ่นนี้ให้เขาเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วผมใส่รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมันโอเคนะมีโฟม React ที่ค่อนข้างนุ่มพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากนะครับแล้วก็ยังสามารถมีทรงของรองเท้าที่ดันตัวเท้าเขาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าผมใส่เองก็จะรู้สึกว่ามีอะไรดันที่อุ้งเท้านะครับเป็นรองเท้าของคนเท้าล้มเท้าแบนในทั้งหมดของวันนี้เนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีการดันอุ้งเท้ามากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครไปลองใส่แล้วรู้สึกโอเคเนี่ยรองเท้าคู่นี้ผมว่าเป็นรองเท้าที่ดีอีกรุ่นนึงนะครับตอนนี้เขามีตัว Infinity Run 3แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะหนีจากตัว Infinity Run 2เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลของ Infinity Run 3ยังไงพิมพ์มาบอกหน่อยว่าต่างไปจากตัว2หรือเปล่านะครับ Skechers Go Run Forza 5นะครับผมเป็นรองเท้าสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนจริงๆนะครับเพราะว่าผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันจะไม่เหมือนรองเท้า Skechers รุ่นอื่นๆที่ผมมีนะอุ้งเท้าเนี่ยจะมีการดันอุ้งเท้าอยู่นิดๆบริเวณตรงนี้นะครับมากกว่ารองเท้า Skechers คู่อื่นๆที่ผมมีนะครับส่วนโฟมที่เขาใส่มาเนี่ยนะครับเป็น Hyperburst ผสมกับตัวโฟมไอตัว Ultra Flight ตัวนี้นะครับ Ultra Flight เนี่ยครับอันเนี้ยรองเท้าคู่นี้ผมชอบในการใส่มาเดินออฟฟิศนะครับสามารถใส่เดินออฟฟิศได้แล้วก็สามารถใส่ไปวิ่งบนลู่ได้นะครับสามารถใส่วิ่งได้แต่ต้องวิ่งลงกลางเท้าจะรู้สึกถึงความนุ่มของโฟมเขาบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นรองเท้าที่มีความนุ่มมากขนาดนั้นนะครับมียางเอาโซที่สีสวยนะครับทำจากกู๊ดเยียร์นะครับยึดเกาะดีนะครับใส่เดินสบายเลยเวลาเดินแล้วมันลงส้นตรงนี้นะครับรู้สึกได้ถึงโฟมไฮเปอร์เบิร์สของรุ่นนี้นะแต่โฟมไฮเปอร์เบิร์สรุ่นนี้จะไม่ค่อยเหมือนโฟมไฮเปอร์เบิร์สรุ่นอื่นๆที่เราเคยใช้กันนะครับ New Balance Fresh Foam Wongo Version 5ครับผมรองเท้าสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนแบบพรีเมียมเลยนะครับของ New Balance เขานะครับจะมีโฟม Fresh Foam X นะครับที่มีความนุ่มมีความเด้งนิดนี้นะครับและก็สร้างความมั่นคงให้กับการวิ่งสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับมีการล็อกข้อเท้าที่ดีนะครับแล้วก็มีการใส่วัสดุที่นุ่มมากๆสบายมากๆนะครับใส่เข้ามาแล้วรู้สึกสบายพรีเมียมมากๆเลยนะแล้วก็มีการดัน
ตรงอุ้งเท้านิดๆ นะครับพยุงอุ้งเท้านิดๆให้การวิ่งของเราเนี่ยสมูทแล้วก็มั่นคงขึ้นนะครับสำหรับคนเท้าล้มทับแบนและคนเท้าปกติอย่างผมยังไม่รู้สึกว่าเป็นการดันอุ้งเท้ามากขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มองหารองเท้าที่สร้างความมั่นคงให้กับการวิ่งนะครับใส่ได้ทั้งคนเท้าล้มทับแบนและเท้าปกตินะครับNew Balance FreeSale Prism Version 2ครับผมสิ่งที่ชอบของรองเท้าคู่นี้คือโฟม FreeSale ที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับที่มีความนุ่มนะครับและมีความเด้งนะแต่โฟม FreeSale ของ Prism คู่นี้เนี่ยจะเป็น FreeSale ที่ไม่ได้นุ่มมากเท่ากับตัว Rebel Version 2นะครับมีการดันข้างในนิดหน่อยนะครับแล้วก็การพยุงข้อเท้าล็อกข้อเท้าที่ดีเนี่ยก็ยังถือว่าคนเท้าปกติก็ยังเอารองเท้ารุ่นนี้มาใส่ได้นะครับใส่เข้าไปสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันนุ่มเท้าสบายเท้ามากนะครับวัสดุที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยนุ่มเท้ามากแล้วก็ผมชอบรองเท้า New Balance เขาตรงที่ว่าเขาถอดอินโซออกมาล้างได้ทุกครั้งที่เราวิ่งไปช่วงโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี้ที่เราเหงื่อเราแตกมากๆเนี่ยกลับมาบ้านมาเนี่ยก็สามารถถอดอินโซออกมาล้างได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาซอฟต์วิ่งช้าวิ่งเร็วได้สร้างความมั่นคงให้กับเท้าเราได้แต่อาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ยังมีความนุ่มอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ New Balance FreeSale Prism Version 2ครับผม3คู่ที่เหลือนะครับเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ทำมาเฉพาะคนเท้าล้มเท้าแบนเป็นรองเท้าสำหรับคนเท้าปกตินี่แหละแต่ผมรู้สึกว่ารองเท้า3คู่นี้เป็นรองเท้าที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับการวิ่งของเราได้นะครับมีคู่ไหนบ้างประกอบด้วยคู่แรกนี้นะครับ Skechers GOrun Max Road 5นะครับผมคู่นี้เป็นรองเท้า Skechers สุดโปรดของผมอีกคู่นึงเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความนุ่มนะครับมีความเด้งของโฟมเขานะครับมีโฟมที่หนานุ่มวิ่งสบายมากๆนะครับแล้วก็มีหน้าผ้าที่โปร่งนะครับสีก็สวยมากนะครับผมรู้สึกว่าเวลาใส่เข้าไปในรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมันรู้สึกมีการล็อกข้อเท้าที่เฟิร์มดีนะครับล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับแล้วก็รองรับข้อเท้าได้ดีแล้วเขาวัสดุเขาเนี่ยนุ่มมากพื้นเขาอาจจะสูงกว่ารองเท้าปกตินิดนึงแต่ผมเชื่อว่าการล็อกข้อเท้าระบบการล็อกข้อเท้าเขาโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองเทียบดูผมเคยเล่าเรื่องคู่นี้ให้ฟังแล้วนะครับยังไงกดดูได้ข้างบนนะครับรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วฟินมากๆต้องบอกรองเท้าคู่นี้ใส่วิ่งแล้วโฟมมันนุ่มมากสบายมากๆแต่เดินแล้วไม่นุ่มนะต้องบอกว่าวิ่งแล้วถึงจะนุ่มนะครับยังไงไปลองเช็คดูได้นะครับกับรองเท้าคู่นี้ครับ Skechers GOrun Max Road 5ครับผมบรูคโก้14ครับผมดูในการที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันหนามากนะครับล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆนะผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันมั่นคงแต่อาจจะน้ำหนักเขามีหน่อยนะโฟมมีความนุ่มในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้เด้งมากขนาดนั้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งโซน2โซน3ได้ดีนะครับสร้างความมั่นคงให้กับการวิ่งได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับเป็นรุ่นที่ระลึกของนิวยอร์กมาราธอนเขานะครับรองเท้าคู่นี้ก็เป็นบรูคคู่แรกของผมนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาเอาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการวิ่งที่มีความมั่นคงนะครับการล็อกข้อเท้าที่ดีนะครับ ASIC No Blast Version 2ครับผมเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าใส่แล้วมีความมั่นคงดีนะครับเท้าของคนเท้าล้มทับแบนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกดันทรงกลับไปในลักษณะตรงนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้านูโตรนะครับก็ไม่ได้มีวัสดุอะไรที่ดันเท้าเราเข้าไปอยู่ในรูปแบบที่ตรงนะครับแต่จะมีการระบบในการล็อกข้อเท้าที่ดีนะครับแข็งแรงนะครับใส่เข้าไปแล้วรู้สึกมั่นคงนะวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าวิ่งเข้าไปในเวอร์ชัน2ของ No Blast เนี่ยรู้สึกว่ามั่นคงกว่าเวอร์ชัน1นิดนึงนะครับและโฟมก็มีความนุ่มมีความเด้งนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับรองเท้าที่สำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงในการวิ่งนะครับ ASIC นะครับก็จะมีรองเท้าสำหรับการสร้างความมั่นคงกับการวิ่ง
ก็กลุ่มที่เป็นคายาโน่ทั้งหลายนะครับก็กลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นรองเท้าสเตเบลิตี้เลยนะครับก็สำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับสามารถไปเลือกใช้อันนั้นได้โดยตรงเลยนะครับแต่ผมไม่มีนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็เลยมีแต่คู่นี้นะครับก็เลยมาไล่ฟังว่ารองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าเอซิกที่ผมมีและยังสร้างความมั่นคงให้กับการวิ่งของเราได้นะครับแต่ถ้าเฉพาะทางเลยในการสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะของเอซิกเขานะครับก็ไปลองดูคายาโน่ดูนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่ผมยังไม่มีนะก็อย่างพวก Saucony หรือว่าตัว Adidas นะที่ผมยังไม่มีสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนที่ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะไปหามาลองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยก็ถือโอกาสที่เลือกให้ลูกนะครับก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้รองเท้าพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าข้อมูลที่ผมให้ไปน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับเน้นนะครับว่ารองเท้ากลุ่มนี้นะครับเป็นรองเท้ากลุ่มที่คนเท้าล้มเท้าแบนใส่ได้คนเท้าปกติใส่ได้นะครับยังไงเดี๋ยวไปลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของรองเท้าทั้งหมดนี้ไว้ให้ด้านล่างตรง description ข้างล่างนะครับไปเช็คโปรโมชั่นของแต่ละแบรนด์เอาเองนะครับผมคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากที่สุดในบรรดาคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Mizuno Wave Inspire หรือว่า Nike React Infinity Run 2หรือว่า Skechers Go Run Forza 5หรือว่า New Balance Fresh Foam Wongo Version 5 New Balance Fusel Prism Version 2 Skechers Go Run Max Road 5 BrooksGhost 14หรือว่า ASIC Nova Blast นะครับผมผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับก็จะมีทั้งโฟมทำความสะอาดรองเท้าน้ำสเปรย์ดับกลิ่นรองเท้านะครับแล้วก็โฟมพวกกันน้ำต่างๆนะครับผมยังไงสามารถตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับกล่องรองเท้า Keep In Box นะครับเป็นกล่องรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับสามารถติดต่อตาม LINE ID ด้านหน้าจอได้เลยนะครับแล้วบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก Tonix TV นะครับจะได้รับราคาพิเศษนะครับเป็นกล่องรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีเอาไปใส่รองเท้าคู่โปรดของคุณได้เลยนะครับแต่อย่าลืมบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก Tonix TV นะครับได้รับราคาพิเศษนะครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเปิดกล่องReebok Force Drive Energy 4นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูด้านหน้าจอเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสปินนะครับไอริหมุนไหมหมุนไหมคะมานี่เร็วมานี่แล้วค่ะโอเย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 โอ้ยมาเร็วไอริโอเคหมุนแล้วนะหมุนค่ะกดค่ะ1 2 3ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณวสันต์ชัยแก้วนะครับผมตบมือยินดีด้วยนะครับคุณวสันต์นะครับยังไงคุณวสันต์ส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาทางแฟนเพจ Facebook ของ Tonix TV นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณวสันต์ตอบว่าอะไรคำถามของผมวันนั้นเนี่ยผมถามว่าคิดว่า Reebok Force Drive Energy 4เนี่ยจะมีความนุ่มไหมนุ่มประมาณไหนนะครับคุณวสันต์ตอบว่าผมคิดว่าออกนุ่มเฟิร์มไม่น่าจะนุ่มเด้งเท่าไหร่ครับก็มีเด้งนิดๆนะต้องบอกว่าคู่นี้ก็มีเด้งนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เด้งมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มที่เด้งอยู่นิดๆนะครับขอบคุณคุณวสันต์นะครับที่ร่วมตอบคำถามและขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามมาเสียงไอริอยู่ข้างๆตลอดไอริเดี๋ยวจะไปแล้วส่วนคลิปอื่นๆนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้โชคดีแยกอยู่ในแฟนเพจ Facebook ของ Tonix TV นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปก็เข้าไปดูได้ที่
Tonix TV นะครับใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนั้นนะครับผมยังไงติดตามชมดูได้ในนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนเอ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าให้กดไลค์ใช่ไหมคะกดไลค์นะคะโอเคยังไงดูคลิปที่ขึ้นมาอยู่ด้านหน้าจอได้เลยนะครับกดดูได้นะครับได้ยังไงเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ